วัสดีครับกลับมาแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนสีน้ำมันรีสอร์ทนะครับอยู่อำเภอสันติสุขนะครับวันนี้บรรยากาศดีมากข้างหลังนี่เป็นทุ่งนาที่มีแต่ทุ่งนาไม่มีข้าวครับคืนนี้เราจะพักกันที่นี่เดี๋ยวจะพาไปดูห้องพักยังไม่เห็นรูปเหมือนกันคนจองเขาจองไว้ยังไงก็ไม่รู้จองไว้ยังไงที่รักสวยไหมเขาบอกที่รักสวยมากมีอ่างมีตะข่ายด้วยโอเคเดี๋ยวคืนนี้จะพาไปดูครับเอ้ยเดี๋ยวพาไปดูเลยรีวิวที่พักกลางแปลงด้วยนะก็มีหนังกลางแปลงด้วยนะครับสำหรับคืนนี้นี่นี่มาถึงแล้วเขาก็มีน้ำอะไรนะนี้อันชันมะนาวอันชันมะนาวโซดาครับเดินทางมาเหนื่อยๆจากเมืองน่านกี่กิโล80โลเอ้ยไม่ถึงดิแค่3 25กิโลหรือ30กิโลนะนี่ครับอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศที่พักไปครับนี่ครับทุกคนก็การเดินก็ไม้ไผ่สารแรงครับรับน้ำหนักได้แน่นอนครับเกิน100กิโลอันนี้ถ้าจะมาอันนี้ต้องแนะนำให้มาช่วงที่ว่าข้าวกำลังเขียวส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเดือนไหนครับถ้าเป็นช่วงเขียวจะเป็นสิงหาคมยาถึงแต่ว่าเหมือนช่วงนี้ก็คือเหมือนเราเริ่มปลูกข้าวโพดเหมือนฝั่งนี้ก็คือเริ่มออกมาแต่ว่าฝั่งทางนี้ก็คือเหมือนเพิ่งลงอะไรเงี้ยคือถ้าจะเป็นนาข้าวนะครับก็สิงหาคมยาประมาณนี้เนาะข้าวก็จะเขียวพอดีถ้าเป็นตุลานี่ก็คือจะได้แบบทุ่งข้าวครับตั้งรวงสีทองนี่บรรยากาศในห้องว้าวนี่ครับกระเป๋านี่เขาน้องไปรับมาจากรถแล้วครับที่นอนนะครับเป็นปูนเปื่อยมาแต่ตอนร้อนน้ำก่อนเลยลงไปแช่เลยโอเคเมื่อกี้พี่เขาก็อธิบายการใช้อ่างเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ไม่ได้กดอัดไว้แต่เจ้าพนักงานดูแลดีมากครับอธิบายดีมากเลยครับในส่วนนี้ก็เป็นในส่วนของระเบียงนะครับด้านหลังห้องนะครับเอานี่นะครับเดี๋ยวเพิ่งเปิดอันนี้ก็จะเป็นระเบียงไม่แบบหน้าต่างตรงที่อ่างนะครับเมื่อกี้นะครับไว้เปิดชมวิวนะครับแล้วก็ถ่ายรูปโอเคครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ทานอาหารเย็นแล้วก็มีที่ดูหนังกลางแปลงกันกับเย็นนี้นะครับเดี๋ยวนะครับรอคนจองที่พักก่อนเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีอะไรตรงไหนบ้างนี่ครับจะนั่งตรงไหนเราจะนั่งข้างล่างแต่ว่าเรามาเร็วหน่อยได้ไหมแบบอยากถ่ายรูปตรงนี้อ๋อก็คือโรแมนติกมากจะมาถ่ายรูปกับซุ้มก่อนใช่เราแบบมานั่งถ่ายรูปตรงนี้แบบสวยมากแบบมาดูแอบดูไปดูแต่ว่าเราจะนั่งข้างล่างเราจะได้แบบรถในการนั่งจะนั่งจะนอนแล้วก็จะได้แบบถ่ายรูปเพราะว่าเดี๋ยวเขาน่าจะเอา
บาะโฟมเบาะโฟมอันเม็ดเบาะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหนังกลางแปลงและอาหารเย็นนะครับที่ทางสีมาลรีสอร์ทจัดไว้ให้นะครับทันทีนะครับโอเคพาไปดูสถานที่คร่าวๆกันเลยนะครับสถานที่จัดงานตอนเย็นหนังกลางแปลงมาแล้วโกอินเตอร์ซะด้วยบอกเลยว่าสาวแท็กจะกินแล้วหมูจุ่มลวกปากก็งานนี้แหละมัวแต่อ่านโอเคไปกินดีกว่าครับสวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนๆโอ้โหตอนนี้บรรยากาศดีมากที่พักนะครับเสียน้ำมากรีสอร์ทดูครับโอ้หมอกเต็มไปหมดเลยตอนนี้ก็เวลาประมาณ 6:30 อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ16องศาแล้วมั้งว่าตอนเช้าตื่นมาก็ได้มา14องศาครับดูตอนนี้โอ้โหบรรยากาศเย็นๆกำลังดีนี่นะครับเพื่อนๆบรรยากาศแบบ360องศาก็เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับบรรยากาศแบบมุมสูงกันบ้างนะครับในตอนเช้าว่าจะเป็นยังไงนะครับบรรยากาศมุมสูงนี้จะสุดยอดแค่ไหนแต่ผมว่าโดนจะบินรอดหรือเปล่านะครับเสื้อแขนยาวคนลุกอ่ะนี่ครับโดนถ่ายภาพกับมุมถ่ายภาพมุมสูงนะครับโอ้ยหนาวไม่ถูกกลางไว้แล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูภาพมุมสูงกันเลยครับผมจากดูภาพมุมสูงแล้วก็มาดูบรรยากาศจากภายในห้องมักกันบ้างสาวๆตื่นนอนกันแล้วดูได้นะครับบรรยากาศเป็นยังไงบ้างหนาวมากหนาวมากขนลุกเมื่อกี้ใส่ไปขาสั้นแล้วก็แขนสั้นนะครับโอ้จัดพร็อพไว้แล้วเอาไว้นอนนะครับไม่ไว้ถ่ายรูปตอนนี้จะนอนชมหมอกนี่นะครับหมอกด้านหลังที่พักกับทุ่งนาอันแห้งแล้งชุดริบกาแฟเสร็จปะกาแฟนี่ไม่มีกาแฟเม็ดมาให้นะครับ
เราจะต้องหากาแฟเม็ดมาปั่นเองต้องหยิบมาปั่นเองดีกว่าบรรยากาศนี้น้ำค้างลงเลียงลงดีแบบแปะแต่ไปตัดจัดชุดจัดพร้อมถ่ายรูปให้เขาก่อนหลังจากไปถ่ายรูปแล้วพร้อมมากพร้อมนอนโอเคครับนะครับเช็ครูปแล้วอ่ะขอดูรูปมั้งสิรูปเป็นไงบ้างหนาวแหมเอารูปหมดเลยเร็วบรรยากาศตอนเช้าเป็นไงบ้างครับดีมากเลยหมอกเต็มเลยเดี๋ยวชุดอาหารเช้าเขาจะมีอะไรนะอาหารเช้าเราสั่งแบบอเมริกันหนึ่งที่ค่ะแล้วก็อเมริกันหนึ่งที่ขนมจีนน้ำเงี้ยวขนมจีนน้ำเงี้ยวก็ต้องเลือดหมูก็ต้องเลือดหมูครับมีให้เลือกอยู่ประมาณ5อย่างเนาะประมาณ3คนประมาณ4-5เรามากัน3คนก็เลยเลือกมาคนละ1อย่างที่เห็นนี่มีพร็อพถ่ายรูปให้นะครับอ่านไม่ออกหรอกอ่านออกบางคำโอเคถ่ายรูปต่อเดี๋ยวอาหารเช้ามาค่อยว่ากันเดี๋ยวหมอกไปหมดมาแล้วครับชุดดริปกาแฟมีคนแอบดริปกาแฟไว้แล้วนะครับนี่ดูสินี่ใส่กาแฟไปแล้วน้ำร้อนนะครับชุดดริปกาแฟกาแฟตัวนี้ก็คือเป็นกาแฟที่เขาบดมาให้แล้วนะครับเราก็เอามาใส่ตัวกรองนะครับใส่กระดาษกรองแล้วก็ต้มน้ำร้อนดิบได้เลยง่ายๆไม่ยากครับผมมีกาแฟมาสองชุดใหญ่เลยครับดิบได้ทั้งวันที่มันไม่โฟกัสเนี่ยเพราะว่าไอหมอกมันแบบลมมันพัดปลิวมาเกาะหน้าเลนเนี่ยนี่ไม่ใช่ควันไอนี่นะไม่ใช่ควันน้ำร้อนนะที่เห็นด้วยอ่ะโอเคกินกาแฟดีกว่าบรรยากาศที่นั่งทานอาหารเช้านะครับเป็นชั้น2นะครับจากมุมด้านล่างนะครับที่ทางเดินนี่ทางเดินโอ้ทิวเขาสวยมากเดี๋ยวจะรอดูหน้าตาอาหารกันนะครับอาหารของเราก็มาครบแล้วเปล่าเดี๋ยวซิมีอะไรบ้างเริ่มจากต้มเลือดหมูข้าวเปล่าต้มเลือดหมูข้าวเปล่าตามด้วยข้าวไข่ข้นนะครับโอ้ข้าวไข่ข้นน่ากินครับหอมฝรั่งแม็กกี้แต่เราต้องหาอย่างละอย่างเพื่อดูแบบว่านะต่อไปขนมจีนอะไรต่อไปคืออะไรนี่ครับขนมจีนน้ำเงี้ยวครับเครื่องดื่มก็จะเป็นนี่ครับนมอุ่นๆครับจะมานี่ไหมน้ำส้มครับแล้วก็นมอุ่นๆกี่หนึ่งแก้วโอเคไปพร้อมรับประทานนะครับตอนนี้เราก็ทานอาหารกันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บของแล้วก็เตรียมตัวเดินทางไปกันต่อที่ถนนหมายเลข3นะครับวันนี้วางแผนไว้ก็คือถนนหมายเลข3แล้วก็จะไปนอนที่ดอยภูคานะครับผมอ๋อโอเคเดี๋ยวเช้านี้จะไปตีฟองถ่ายรูปอีกครับเดี๋ยวถ้ายังไงจะถ่ายคลิปไว้ให้ชมบรรยากาศตอนเช้านะครับตอนตีฟองว่าจะสวยขนาดไหนนะครับจากอ่างแล้วก็วิวด้านนอกนะครับโอเคเดี๋ยวไปชมกันเลยตอนนี้เปิดน้ำเรียบร้อยแล้ว
ไม่ค่อยจะอลังการเลยครับนี่ปีกมาตีฟองแล้วสามสี่แอคชั่นที่ละไปเลยโอเคครับเดี๋ยวมาดูเบื้องหลังการถ่ายภาพกันนะครับนี่นี่นี่ดูนางแบบนี่นี่คือเบื้องหลังนะครับไม่รู้เนี่ยเราต้องแบบว่าเอาหัวนะครับท็อปต้องพร้อมนี่ไงครับขาตั้งแฟตอยู่ในรถไม่เอามาเพราะใช้คนถือแฟตครับแฟต2ตัวชีวิตแบบว่ารันทดมากเลยครับโอเคครับเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันก่อนไปเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็เก็บของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมตัวเดินทางกลับกันแล้วได้เดินทางกลับกันแล้วเดี๋ยวจะไปถนนตรงโค้งหมายเลข3ต่อนะครับไปจุดชมวิวเล็กน้อยแล้วก็จะไปดอยภูคานะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับไม่ใช่ดิคลิปนี้นะครับที่สีนามารีสอร์ทนะครับก็จบเพียงเท่านี้แล้วนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ที่ดอยภูคานะครับส่วนโค้งหมายเลข3ถ้ามีโอกาสบินโดนหรือว่าถ่ายภาพมุมสูงนะครับเดี๋ยวจะเอามาฝากนะครับถ่ายคลิปเลยครับโอเคบ๊ายบายครับผมบาย